สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำการทำสโลโมชันให้ได้คุณภาพที่ดีและถูกต้องของกล้อง GoPro Hero 7 Black นะครับเนื่องจากมีข้อสงสัยนะครับว่าเลกคอร์ดวิดีโอในเฟรมเรตที่สูงสูงมาแต่ทำไมเวลามาเพลย์แบ็กในคอมพิวเตอร์ภาพวิดีโอของเราจะไม่สโลโมชัน จะ playback ในสปีดปกติอันนี้เป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอย่างแรกที่เราต้องทำความเข้าใจกันก็คือเฟรมเรทและการ playback นะครับเฟรมเรทของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3แบบก็คือ 1. f เฟรมเรทที่กล้องของเราเล c คอร์ดมาผมจะยกตัวอย่างว่าเราเล c คอร์ดวิดีโอมา1วินาทีนะครับโดยใช้เฟรมเรทที่ 120เฟรมเปอร์เซกก็จะหมายความว่ากล้องเขาจะถ่ายภาพนิ่งมา120ภาพภายใน1วินาทีนะครับแต่ถ้าเราเลือกใช้เฟรมเรทที่30เฟรมเปอร์เซกนะครับก็จะหมายความว่ากล้องเขาจะถ่ายภาพนิ่งมา30ภาพภายใน1วินาทีครับดังนั้นเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่าง2เฟรมเรทก็จะเห็นได้ว่าเฟรมเรทที่สูงนะครับจะเก็บ การเคลื่อนไหวการมูฟเมนต์ได้ละเอียดกว่าเฟรมเรทที่ต่ำในตัวอย่างนี้ผมก็จะให้เห็นว่าการที่เราเลือกเฟรมเรทสูงๆนะครับก็คือการที่เราต้องการที่จะเก็บมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวต่างๆให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องการสโลโมชันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเฟรมเรทแบบที่2ก็คือ เฟรม a t ทที่เราสร้างขึ้นในโปรแกรมตัดต่อเข้ามาดูในโปรแกรม Premiere Pro กันเลยนะครับโปรเจกต์ของเราที่สร้างขึ้นนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับนี่นะครับโปรเจกต์ของผมสร้างไว้ที่29.97 Frame Persec รมเปก็คือ30 Frame p e r s ปอร์เนั่นเองก็หมายความว่าเวลาเราจะสร้างโปรเจกต์นี่นะครับเราสามารถสร้าง f เฟรมเ t ทอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะสร้าง ในโปรแกรม DaVinci Resolve ก็เหมือนกันนะครับเราตั้งโปรเจกต์นะครับมาที่ตรงรูปเฟืองนี่นะครับคลิกขึ้นมานะครับโปรเจกต์ของเราก็คือไทม์ไลน์หรือซีเควนซ์ของเรานั่นเองนะครับของ d v า n i n r i s o l v e นะครับผมตั้งไว้เป็น24เฟรม per เซกนะครับก็จะเหมือนกันนะครับคือ เฟรมเลทที่เราสร้างขึ้นมาในโปรเจกต์ในไทม์ไลน์ในซีเควนซ์ของเราอันนี้ก็คือเฟรมเลทที่เราสร้างขึ้นมานะครับเฟรมเลทแบบที่3ก็คือเฟรมเลทที่เราอยากจะให้ไฟล์วิดีโอของเราเพลย์แบ็กเข้ามาดูกันในโปรแกรมตัดต่อนะครับไฟล์วิดีโอนี้ผมเลคคอร์ดมาด้วย120เฟรมเปอร์เซกนะครับเราลองเพลย์แบ็กดูนะครับ ไฟล์ไม่สโลโมชันให้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเพลยแบ็กในเฟรมเรทเดียวกันกับที่กล้องเรคคอร์ดมานะครับดังนั้นการที่เราจะทำสโลโมชันเราต้องให้ไฟล์วิดีโอของเราเพลยแบ็กในเฟรมเรทที่ต่ำกว่านะครับทำอย่างไรไปที่ไฟล์วิดีโอนะครับด้านล่างนี้คลิกขวานะครับแล้วไปที่ modify นะครับแล้วก็ไป i n t e r p l a t e footage นะครับ นี่นะครับตอนนี้ยูทเฟรมเรทฟอร์มไฟล์ก็คือ119.8ก็คือ1 2 0เฟรมเปอร์เซกนะครับก็คือเขาจะเพลย์แบ็กในเฟรมเรทเดียวก,กันกับที่เราเลคคอร์ดมานะครับเราต้องมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับ a แอ t ซูมดิเฟรม a t e ก็คือการให้วิดีโอของเราเพลย์แบ็กในเฟรมเรทที่ต่ำกว่าอันนี้ผมจะขอเป็น3 0 f เฟรมแล้วกันนะครับกดโอเคเข้าไป ลอง playback ดูนะครับเห็นไหมครับภาพจะสโลวให้เลยนะครับส่วนในโปรแกรม DaVinci Resolve ก็เหมือนกันนะครับแต่ชื่อต่างๆจะไม่เหมือนกันนะครับเราไปที่คลิปนะครับนะครับอยู่ตรงนี้คลิกขวานะครับแล้วไปที่คลิป Attribute นะครับมาดูตรงนี้นะครับวิดีโอเฟรมเรทเป็น คัสตอมอยู่นะครับก็คือวิดีโอของเราวิ่งในเฟรมเรทเดียวกันนะครับดังนั้นเมื่อเราอยากทำสโลเราก็ต้องมาให้วิดีโอของเราวิ่งในเฟรมเรทที่ต่ำกว่า <c oughs> ผมจะเลือกเป็น24นะครับเพื่อให้ตรงกับโปรเจกต์ของผมโอเคนะครับกดโอเคไปพอกดโอเคเสร็จปุ๊บลองมาเพย์แบ็กดูนะครับเห็นไหมครับ ภาพวิดี <Workers'> โอของเราจะสโลโมชันแล้วนะครับอันนี้ก็คือการบังคับให้วิดีโอเพลย์แบ็กในเฟรมเรทที่เราต้องการนะครับการที่เราทำให้ไฟล์วิดีโอของเราเพลย์แบ็กในเฟรมเรทที่ต่ำกว่านะครับก็จะเป็นการสโลโมชันทั้งคลิปเลยนะครับก็จะมีข้อจำกัดนะครับในการตัดต่อจริงๆนะครับหลายครั้งเลยนะครับ ที่เราต้องการสโลโมชันเฉพาะช่วงเท่านั้นดังนั้นการที่เราจะทำสโลโมชันเฉพาะช่วงนะครับเราก็จะต้องใช้เฟรมเลตในแบบที่2นะครับคือการทำเฟรมเลตในโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นนะครับมาดูกันที่ Premiere Pro นะครับเช็คโปรเจกต์เซตติ้งเรานะครับโปรเจกต์เซตติ้งก็คือ Sequence Setting หรือว่า t i m e l i น e เซตติ n งนั่นเองนะครับก็อยู่ที่2 9 97เฟรมเอร์ per เซกนะครับก็คือ30เฟรม per เซกนั่นเองตอนนี้มาดูที่คลิปเรานะครับคลิกขวาไปไปที่ modify interpolate footage นะครับตอนนี้เป็น slow motion อยู่นะครับให้ playback ที่30 f r a m เฟรมผมจะกลับไปเป็นแบบเดิมก่อนนะครับให้วิ่งที่เฟรมเรทที่กล้อง record มาคือ120 frame เฟรม per เซกนะครับโอเคครับลอง playback ดูครับ โอเคครับเพลยแบ็ k ในสปีดปกติแล้วนะครับตอนนี้เราดึงคลิปของเราเข้ามาในไทม์ไลน์นะครับเขาจะถามว่าคลิปไม่ตรงกับซีเควนซ์ของเรานะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเฟรมเรทไม่ตรงกันผมจะเอาเฟรมเรทที่ไทม์ไลน์ของเราเป็นหลักนะครับไม่เปลี่ยนเซตติ้งนะครับก็คลปเอเคครับเห็นไหมครับเวลาเพลยแบ็ก ในโปรเจกต์ของเราที่เป็นเฟรมเรต30เฟรมเพอร์เซกภาพก็จะไม่สโลโมชันให้นะครับทำไมผลลัพธ์จึงออกมาเช่นนี้นะครับก็เพราะว่าคลิปวิดีโอของเราเพลย์แบ็กในเฟรมเร e เดียวกันกับที่กล้องเรคคอร์ดมานะครับไม่ว่าจะเล่นไปที่วินาทีที่2 f เฟรมเร e ต่อวินาทีก็ยังเท่าเดิมนะครับภาพก็จะไม่สโลโมชันใดๆทั้งสิ้น แม้ว่าจะเอามาวางบนไทม์ไลน์หรือโปรเจกต์ที่เฟรมเร t 30แต่จะมีรายละเอียดของมูฟเมนต์การเคลื่อนไหวที่มากกว่าซึ่งตาของคนเราไม่สามารถแยกความแตกต่างของการเคลื่อนไหวที่เร็วมากแบบนี้ได้นะครับดังนั้นวิธีการสโล์ของเราก็คือการที่คลิกขวานะครับลับไปที่สปีดนะครับสปีดเพลย์แบ็กอยู่ที่100% การที่เราจะทำให้สโลโมชันก็คือการไปลดสปีดลงนะครับแล้วลดลงเท่าไหร่นะครับคืออันนี้จะมีผลต่อคุณภาพไฟล์เลยนะครับถ้าเราลดเยอะเกินไปไฟล์ก็จะไม่ค่อยลื่นไหลแล้วก็ไม่คมไม่สวยนะครับมาดูกันเลยครับวิธีการที่เราจะกำหนดค่าสปีดนะครับผมขอยกตัวอย่างนะครับคลิปของเราเป็น120เฟรมเปอร์เซเราอยากจะให้คลิปของเรา แมตกับไทม์ไลน์ที่30เฟรมเปอร์เซกนั่นก็คือเอา120ตั้งหารด้วย30ก็จะได้4นะครับก็หมายความว่าคลิปของเรามีเฟรมเรทมากกว่าไทม์ไลน์ของเรา4เท่าดังนั้นเราก็สามารถยืดคลิปที่เป็น120เฟรมเปอร์เซกนะครับไปได้4เท่าก็คือ1วินาทีเราสามารถยืดเป็น4วินาทีได้ แต่การลดสปีดนี่นะครับเขาจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสปีดวิ่งปกติก็คือ100ดังนั้นเราก็เอา100ตั้งไปหารด้วย4ก็จะได้25 25ตัวนี้แหละครับคือเปอร์เซ็นต์ที่เราจะลดสปีดได้โดยที่ไฟล์วิดีโอเราไม่สูญเสียคุณภาพเลยนะครับหรือการเคลื่อนไหวที่แบบแม็กซิมัมเลยได้25นะครับ ถ้าเราจะลดเป็น 50, 70, 60อันนี้ก็คุณภาพก็ยังคงเดิมนะครับแต่ถ้าเราลดไปน้อยกว่า25ลดไป20เราอาจจะดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าลดไปเยอะๆนะครับวิดีโอของเราก็จะการเคลื่อนไหวไม่เป็นธรรมชาติแล้วนะครับการเคลื่อนไหวมันก็ใกล้ธรรมชาติแล้วครับแต่ว่าเราดูออกครับอันนี้ก็คือหลักการที่เราจะลดสปีดลงว่าค่า แม็กซิมัมของเราเท่าไหร่ที่เราจะลดได้ให้คุณภาพดีที่สุดนะครับถ้าทำลายของเราเป็น2 4เฟรมเปอร์เซกก็จะลดสปีดได้มากขึ้นนะครับก็คือเอา120ตั้งหารด้วย24นะครับก็จะได้5เท่านะครับ5เท่าก็คือคลิป1 2 0เฟรมของเราสามารถยืดได้ไป5วินาทีนะครับก็เอา100ตั้งหารด้วย5ก็จะได้ 20%พอดีนะครับก็คือถ้าเราเอาคลิป120เฟรมเปอร์เซกของเราไปวางบนไทม์ไลน์24เฟรมเปอร์เซกเราสามารถลดสปีดต่ำสุดได้ที่20%นะครับนั่นก็หมายความว่าเราลดสปีดได้เยอะกว่าตั้งบนไทม์ไลน์ที่30เฟรมเปอร์เซกนะครับก็จะสโลได้ช้ากว่านิดหน่อย จาก25เป็น20ในคุณภาพไฟล์ที่ดีนะครับจะลดลงต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับก็แบบที่ผมอธิบายไว้แล้วนะครับคุณภาพของการเขึ้นไหวก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับกลับเข้ามาดูกันในโปรแกรมตัดต่อนะครับตอนนี้ผมก็คลิกขวาแล้วไปที่ speed and duration นะครับผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าคลิปวิดีโอ1 2 0เฟรมเปอร์เซกมาวางบนไทม์ไลน์ที่เป็น30เฟรมเปอร์เซก สามารถลดสปีดได้สูงสุดและคงคุณภาพไฟล์ไว้ที่25%นะครับถ้าผมทำสโลโมชันตรงนี้นะครับ25แล้วก็กดโอเคก็จะเหมือนการทำสโลโมชันที่ผ่านมานะครับคือทั้งคลิปสโลไปหมดผมขออันดูนะครับกลับมาอันนี้ถ้าผมต้องการจะสโลเป็นบางช่วงก็เบสิกเบสครับเลื่อนมาดูอุ๊บอา ตรงนี้นะครับผมต้องการสโลว์เพราะผมอยากดูลูกบาสเกตบอลเข้าห่วงช้าๆนะครับผมก็ไปที่ใบมีดครับแล้วก็ตัดคลิปแบ่งออกมาเป็น2คลิปแล้วนะครับแล้วกดไปที่ตัวนี้นะครับ Selection Tool ผมต้องการทำ Slow Motion ช่วงนี้นะครับก็คลิกขวานะครับแล้วเข้าไปที่ Speed and Duration นะครับรู้อยู่แล้วว่า Maximum ในการลดสปีดได้25นะครับไปแล้วก็โอเค ลองเพย์ดูนะครับเห็นไหมครับเข้าผมฟุบหลังจากนี้ก็ยังสโลวอยู่ผมอยากจะทำอีกนะครับก็คือไปที่ใบมีดตดัดคลิปตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือตรงคลิปนี้นะครับผมขอไปที่สปีดแอนดูเลชันแบบเดิมแล้วเปลี่ยนกลับมาให้เป็นสปีดปกติก็คือ100%นะครับป๊อ ตอนนี้ก็คลิปที่1กับคลิปสุดท้ายนะครับก็จะเป็นสปีดปกติยกเว้นคลิปตรงกลางนะครับจะเป็นสโลโมชันเราเลย์ดูครับนะครับสโลลงปุ๊บแล้วก็เป็นปกติโอเคนะครับอันนี้ก็คือการทำสโลโมชันที่ได้คุณภาพไฟล์สูงสุด แบบเบสิกนะครับสำหรับในโปรแกรม DaVinci Resolve ผมก็จะละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเพราะว่าทำเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าเราจะสโลโมชันยังไงกับคลิปที่เลคคอร์ดมาเป็น High ไฮเฟมเ t e และได้คุณภาพที่สูงสุดนะครับการลดสปีดของวิดีโอนะครับ ถ้าเราเซตโปรเจกต์หรือไทม์ไลน์หรือซีเควนซ์เซตติ้งไว้ที่30เฟรมเพอร์เซกนะครับเลคคอร์ดมาที่60เฟรมเพอร์เซกก็จะลดสปีดได้50%ครับ120เฟรมเพอร์เซกลดสปีดได้25%ส่วน240เฟรมเพอร์เซกก็จะลดสปีดได้12.5%ครับ ส่วนโปรเจกต์เซตติ้งหรือไทม์ไลน์เซตติ้งหรือซีเควนซ์เซตติ้งที่24เฟรมเซกนะครับเลคคอร์ดมาที่60เฟรมเศซก็จะลดสปีดได้สูงสุด40% 120เฟรมเซกลดสปีดได้สูงสุด20% 240เฟรมเซกลดสปีด fps, ได้สูงสุด10%ครับหลักการพื้นฐานในการทำสโลโมชันนี้นะครับ ใช้ได้กับกล้องทุกยี่ห้อทุกประเภทเลยนะครับที่สามารถเลคคอร์ดไฮเฟรมเรทได้ถ้าเรามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเฟรมเรทการทำสโลโมชันนะครับเราก็จะสามารถใช้งานกล้องที่โปรกว่านี้ได้มีความเข้าใจนะครับในการเซตติ้งต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ